บทที่8 reading 2นะคะอยู่หน้า148เดี๋ยวครูได้ทำการอัดเสียงแล้วก็แปลให้ทุกประโยคแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากในไฟล์ MP3 อีกทีค่ะก่อนที่จะไปอ่านเรื่องนี้นะคะเราลองมาตอบคำถามกันเนาะข้อ1ค่ะเขาถามว่า What will happen when the world starts to run out of natural resources below จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกเริ่มที่จะหมดทรัพยากรธรรมชาติข้างล่างเหล่านี้ข้อ2 How can we tackle the problem of resource shortages พวกเราจะรับมือจัดการกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างไรทรัพยากรเนี่ยมี5อันนะคะอันที่1คือ oil น้ำมัน2 water น้ำ3 trees ต้นไม้4 food อาหารแล้วก็5 metal เหล็กเขาทำมาให้เราดูแล้วนะคะข้อ1เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีน้ำมันเช่น prices will rise ราคาของก็จะสูงมากขึ้น plastic chemicals and petrol will be more expensive พวกพลาสติกสารเคมีแล้วก็น้ำมันเนี่ยก็จะมีราคาสูงมากขึ้นทีนี้ข้างล่างนะคะเราจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงเขาก็เสนอมาว่าinvest in renewable fields like wind energy or solar power ให้เราเนี่ยไปลงทุนกับเชื้อเพลิงที่มันนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลังงานลมหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์ครูอยากจะให้พวกเราเนี่ย pause วิดีโอนะคะแล้วก็ลอง brainstorm กันดูเลยว่าถ้าขาดทรัพยากรเหล่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเนี่ยจะแก้ไขมันยังไงเราลองคิดดูนะคะลองจดโน้ตดูก็ได้แล้วถ้าพร้อมแล้วให้กลับมาเล่นวิดีโอนี้อีกทีครูจะมี possible answers ให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะมาดูที่ทรัพยากรแรกนะคะก็คือ water จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเนี่ย run out of waterDroughts, problems with growing crops, and the death of livestock and other animals. ก็จะเกิดภัยแล้งมีปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผลปศุสัตว์ก็จะต้องตายนะคะสัตว์ต่างๆก็จะต้องตายเช่นกันวิธี tackle the problem นะคะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการ build water storage facilities, dams, irrigation channels, etc.อาจจะสร้างที่กักเก็บน้ำนะคะเช่นเขื่อนพวกการชลประทานนะคะทำเป็นเหมืองฝายทำเป็นท่อส่งน้ำอะไรก็ว่าไปถัดไปนะคะถ้าเราไม่มีต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้น less food and habitats for animals ก็จะมีปริมาณอาหารน้อยลงแล้วก็มีถิ่นที่อยู่ของสัตว์ก็จะน้อยลงเช่นกันเพราะว่าสัตว์มันอยู่ในป่าเนาะนอกจากนี้ก็จะมี flooding due to excess water runoff จะเกิดน้ำท่วมนะคะเพราะว่าไม่มีต้นไม้เนี่ยไว้ซึมซับน้ำมันก็ปริมาณน้ำมันก็ไม่ถูกกักเก็บกลายเป็นน้ำท่วมขึ้นมาวิธี tackle ปัญหานี้นะคะ protect forests create national parks plant new trees build dams to stop serious flooding ก็จะต้องปกป้องผืนป่าสร้างอุทยานแห่งชาติขึ้นมาเป็นเขตที่แบบห้ามตัดไม้ทำลายป่าปลูกต้นไม้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นหรือเราอาจจะสร้างเขื่อนนะคะเพื่อหยุดปัญหาไม่ให้น้ำท่วมรุนแรงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรา run out of food นะคะ food prices would rise and there could be riots starvation and deathราคาอาหารก็จะสูงขึ้นและอาจจะมีความโกลาหลนะคะ riots ก็คือความโกลาหล starvation ความอดอยากแล้วก็ความตายวิธี tackle ปัญหานี้นะคะ reduce food waste through education encourage people to eat produce that needs less land fishing quotas
ก็จะต้องลดปริมาณฟู้ดเวสต์นะคะผ่านการศึกษาคือคนทุกวันนี้ค่ะกินไม่หมดนะคะเหลือของทิ้งเนี่ยเยอะมากนอกจากนี้เราก็ต้องกระตุ้นเนี่ยให้คนกินผลิตภัณฑ์นะที่ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกเนี่ยน้อยลงแล้วก็ให้มีการจำกัดปริมาณการตกปลาได้ด้วยค่ะ fishing quotas สุดท้ายค่ะถ้าไม่มีเหล็กนะคะ we run out of metal เกิดอะไรขึ้น prices of metal would rise sharply consumer goods would be more expensive ราคาของเหล็กก็จะสูงขึ้นอย่างแบบ sharply คืออย่างมากเลยนะคะราคาสินค้าต่างๆเนี่ยก็จะสูงก็จะแพงขึ้นเช่นกันเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันก็เป็นส่วนประกอบของหลายๆอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนาะวิธี tackle ปัญหานี้นะคะก็คือ find new sources of metal ensure that metal is recycled from old itemsก็จะต้องไปหาแหล่งเหล็กใหม่ๆค่ะแล้วก็ต้อง make sure นะคะว่าไอ้เหล็กเนี่ยจะต้องถูกนำมารีไซเคิลจาก อุปกรณ์หรือว่าสินค้าเก่าๆคือไม่ไปผลิตใหม่เอาอันเก่าเนี่ยมาหลอมใช้ใหม่ถัดไปเป็นกิจกรรม while reading นะคะเราจะเรียนสิ่งที่เรียกว่า collocationsหรือว่าคำที่มักจะปรากฏตัวไปด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ครูสอนไปในห้องแล้วนะคะแต่ว่าครูจะขอสอนซ้ำอีกครั้งสำหรับคนที่ไม่ได้มาเรียนเนาะจะได้เรียนเข้าใจคนที่เข้าใจละสามารถกด skip ผ่านไปได้เลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เรียนเนี่ยก็อาจจะ pause วิดีโอก่อนก็ได้แล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดเองก่อนเนาะแล้วค่อยมาตรวจดูเฉลยนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าข้อ1 alarmingคู่กับ rate alarming rate แปลว่าอัตราที่น่าตกใจข้อ2 electrical คู่กับ items แปลว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าข้อ3 motorized คู่กับ transport motorized transport นะคะแปลว่าการขนส่งที่ใช้มอเตอร์เอาง่ายๆก็คือรถต่างๆอะค่ะที่ใช้น้ำมันอะไอ้พวกจักรยานเนี่ยไม่นับนะคะ Motorized Transport ก็คือตัวการที่ทำให้เกิดโลกร้อนเนี่ยเพราะมันปล่อยควันพิษออกมาข้อ4 Wasteful คู่กับ Practices นะคะ Wasteful Practices แปลว่าพฤติกรรมการใช้หรือว่าพฤติกรรมปฏิบัติที่สุรุ่ยสุร่ายทิ้งคว้างข้อ5 address คู่กับ the problem นะคะ address the problem แปลว่าระบุปัญหาชี้ปัญหาตระหนักถึงปัญหาอะไรแบบนี้ค่ะข้อ6 urgent คู่กับ be boy นะคะ urgent action ก็แปลว่าการกระทำอย่างเร่งด่วนข้อ7 adopt คู่กับa strategy ก็คือใช้หลักนี้ใช้กลยุทธ์นี้ทวนอีกครั้งนะคะ collocations ทั้งหมดข้อ1 alarming rate ข้อ2 electrical items ข้อ3 motorized transport ข้อ4 wasteful practices ข้อ5 address the problem ข้อ6Urgent action ข้อ7 Adopt a strategy เราก็จะเอา collocations ที่เรียนมาตะกี้นะคะ7คู่นั้นเนี่ยมาเติมใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะข้อ1 Individuals, organizations and governments can คำตอบคือ can adopt a strategy such as reduce, reuse, recycleปัจเจกบุคคลแต่ละคนเนี่ยหน่วยงานต่างๆแล้วก็รัฐบาลต่างๆสามารถนำกลยุทธ์นะคะมาใช้กลยุทธ์เช่นลดใช้นำกลับมาใช้มาใหม่แล้วก็เอาไปรีไซเคิลพอแปลเป็นไทยแล้วรู้สึกงงๆเนาะพูดทับศัพท์ละกันนะคะ reduce reuse recycle เนี่ย
เอามาใช้ได้ข้อ2 it is difficult to encourage people from using motorized transport frequently for traveling มันเป็นการยากที่จะห้ามนะคะ discourage ก็คือไม่กระตุ้นเนาะ discourage มันแปลว่าทำให้หมดกำลังใจเราแปลง่ายๆว่าห้ามก็ได้ค่ะยากที่จะห้ามคนเนี่ยให้ใช้รถยนต์หรือว่ายานพาหนะที่ใช้มอเตอร์เนี่ยนะคะบ่อยๆในการเดินทางคนมันชินนะเนาะจะไปห้ามมันก็ยากอยู่ข้อ3 perhaps the only way to change people's wasteful practices is to reward them financially บางทีวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบทิ้งงคว้างสุรุ่ยสุร่ายอะค่ะแบบใช้ทรัพยากรแบบไม่ค่อยอนุรักษ์เท่าไหร่เนี่ยก็คือการที่ให้รางวัลพวกเขาเป็นตัวเงินนะคะ financially ตัวอย่างนี้ชัดเจนมากก็คือเราเนี่ยอยากลดการใช้แก้วพลาสติกก็เลยมีโครงการว่าถ้าเอาแก้วมาเองนะลด5บาทลด10บาทก็ว่าไปนะคะต้องให้รางวัลเป็นเงินข้อ 4 the reduce reuse recycle and recycle strategy is one way to address the problem of overconsumption หลัก 3R นี่นะคะ reduce reuse recycle เนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีแก้ไขปัญหา overconsumption คือการบริโภคที่มากเกินไปข้อ 5 ค่ะ unless we take action นะคะ take urgent actionWe could find ourselves without vital natural resources that we take for granted today. ถ้าเราไม่กระทำอย่างเร่งด่วนนะคะ unless แปลว่าถ้าไม่ถ้าเราไม่รีบจัดการปัญหาเนี่ยไม่ take action เราก็จะพบว่าตัวเองเนี่ยไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่จำเป็นนะคะที่เราเนี่ยละเลยหรือว่าไม่เห็นค่าในวันนี้คำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะคำแรกคือ vital แปลว่าจำเป็นอีกอันนะคะ take for granted เป็นสำนวนแปลว่าละเลยไม่เห็นค่าคือถ้าเราเนี่ยยังใช้น้ำใช้ไฟเนี่ยแบบ take for granted คือใช้ไปอะไม่แคร์หรอกว่าวันนี้มันยังมีอยู่อะไรแบบเนี้ยวันหนึ่งนะคะเราจะไม่มีให้ใช้ข้อ6 we cannot continue using up resources at such an alarming rate พวกเราไม่สามารถที่จะใช้ทรัพยากรจนหมดไปได้นะคะโดยบริโภคด้วยอัตราที่น่าตกใจเช่นนี้ข้อ7We should turn electrical items off completely when we are not using them. พวกเราควรจะปิดพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ completely นะคะปิดให้หมดเลยถ้าพวกเราเนี่ยไม่ใช้มันแล้วใน reading นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับ concept reduce, reuse and recycle for a happier earthก่อนที่เราจะไปฟังในไฟล์ MP3 แยกต่างหากเนาะเราลองมาดูกันค่ะว่าไอ้ definition ที่ครูเขียนให้เนี่ยมันตรงกับ R ตัวไหนค่ะอันแรก to consume and use less electricity, petrol and chemicals tick tock คำตอบคือreduce เก่งมากค่ะเย้ไม่มีใครตอบนะคะครูก็พูดเองตอบเองนักเลงพอถัดไปค่ะ to use things again for example plastic bags from the supermarket or plastic containers tick tock the answer isreuse นะคะนำกลับมาใช้ใหม่ and the last one to collect and treat rubbish in order to produce useful materials
paper, glass, and some metals can be used in this strategy. เก็บนะคะเก็บมาแล้วก็มาผลิตใหม่มันคืออะไร TikTok TikTok อ่ะเฉลยเหอะนะคะคำตอบคือ recycled เย้อันนี้เป็นกิจกรรมเสริมเพิ่มนิดนึงนะคะไอ้คำว่า re เนี่ยมันแปลว่าอีกครั้ง Can you think of other words with a prefix re มีอะไรบ้าง re ที่พวกเรารู้จักนะคะลองกด pause วิดีโอก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวกลับมาเช็คว่ามีอะไรบ้างที่ตรงกับครูลองมาเช็คดูนะคะอันแรก rewrite เขียนอีกที reread อ่านอีกที return เอากลับมา repaint ก็คือ paint อีกครั้งนะคะ reconsider พิจารณาอีกรอบredevelop พัฒนาอีกรอบ refill เติมอีกรอบเวลาไปกินตามร้านอาหารเนาะเราก็สั่งแบบชาเขียว refill โค้ก refill หรือว่าชะนีแป้งหมดนะคะก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่หมดซื้อแค่อันที่ refill ก็พอจะได้ไม่เปลืองตังค์ refresh ทำให้สดชื่นอีกที refresh นะคะ refundเวลาซื้อของเนี่ยแบบมันเจ๊งหรือว่ามันมีรอยตำหนิอะไรเงี้ยก็ไปรีฟันนะคะเอาเงินคืน and the last one recall ไม่ได้แปลว่าโทรหาอีกทีนะคะไม่ได้แบบโทรไปหาใครแต่มันแปลว่าจำได้ recall แปลว่า remember อันนี้จะเป็นลิสต์คำศัพท์นะคะที่น่าสนใจครูลิสต์ให้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวครูจะขอกดผ่านแล้วก็พอสไว้เป็นช่วงๆนะคะให้พวกเราเนี่ยสามารถไปศึกษากันเองได้เลยค่ะ next อันนี้จะเป็นรูป containers for recycling นะคะก็ลองดูว่ามันมีบรรจุภัณฑ์อะไรที่เราสามารถนำมารีไซเคิลใหม่ได้โอเคอันนี้พารากราฟที่5ละค่ะคำศัพท์เยอะนิดนึงนะคะโอเคจบแล้วสุดท้ายค่ะจะเป็นกิจกรรม reading between the lines อ่านระหว่างบรรทัดทำไมต้องทำเสียงทอแลแบบนั้นด้วยนะคะตรงนี้เนาะมันเป็น opinions ล้วนๆเลยนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดเนื่องจากเราไม่ได้เจอกันในห้องเนาะเราไม่ต้องทำคู่กับพาร์ทเนอร์นะคะคิดเองเองเลยมีทั้งหมด4ข้อเดี๋ยวเราลองpauseวิดีโอแล้วก็ไปนั่งทำดูก็ได้นะคะลอง brainstorm เท่าที่ตัวเองคิดออกดูแล้วถ้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็กลับมาดูวิดีโอใหม่ได้ค่ะว่าคำตอบที่มาจากครูเนี่ยคืออะไรบ้างค่ะข้อ1 Why will energy need to become more expensive before people are motivated to reduce the energy they use ทำไมพลังงานจะต้องแพงก่อนที่คนจะถูกกระตุ้นให้ลดการใช้พลังงานของตัวเองงงไหมก็คือทำไมพลังงานเนี่ยมันต้องแพงอะในการกระตุ้นคนให้ลดการใช้พลังงานด้วยโอ้ถ้ามันไม่แพงคนมันก็ไม่ลดป่ะใช่ไหมนะคะ possible answer นะคะ they are unlikely to change their habits unless it affects them financially คนเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนนิสัยตัวเองนะคะถ้าไอ้การเปลี่ยนนิสัยเนี่ยมันไม่ได้มากระทบกับพวกเขาในทางการเงินข้อ2ค่ะ Why should we avoid the use of motorized transport ทำไมพวกเราถึงควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ motorized transport โหยังไม่ชัดอีกเหรอนะคะยังจะถามกูอีก possible answer นะคะ it produces a lot of
carbon emissions มันก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาเยอะมาก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 นะคะข้อ 3ค่ะ why is reusing more efficient than recycling ทำไมการนำกลับมาใช้ใหม่ถึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการ recycle คำตอบชัดเจนมากเลยนะคะจากใน reading เขาก็พูดถึง possible answer นะคะ because it does not require as much additional energy as changing the state of the resources เพราะการนำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยค่ะมันไม่ได้ต้องการใช้พลังงานเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเวลาเราจะเปลี่ยนสภาพอะค่ะเช่นนะคะครูเนี่ยต้องการสร้างถุงพลาสติกขึ้นมามันก็จะต้องเอาพลาสติกจากหลายๆที่เนี่ยไปหลอมแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่อีกเนาะถุงนึงแต่ถ้ามีถุงอยู่แล้วอะค่ะก็เอาถุงนั้นเนี่ยไป reuse ใช้ได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนสภาพแบบไปหลอมรวมอะไรอีกละดังนั้นมันก็เลยมีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะเพราะว่าไม่สิ้นเปลืองพลังงานในการเอาไปหลอมแล้วก็สร้างรูปขึ้นใหม่ข้อ4ค่ะ why is urgent action needed to protect the world and its future inhabitantsทำไมถึงจะต้องมีการกระทำอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อปกป้องโลกแล้วก็ผู้อยู่อาศัยของโลกในอนาคตทำไมต้องเร่งด่วนด้วยนะนะคะ possible answer ค่ะมันก็ต้องรีบเนาะตอนนี้โลกก็ถูกทำร้ายอย่างแรงแล้วนะคะไม่รีบไม่ได้แล้ว the occurrence of natural disasters like flooding and droughtare increasing in many parts of the world. If we don't take urgent action now, it might be too late. มีการเกิดขึ้นค่ะของภัยพิบัติหายนะทางธรรมชาติเนี่ยในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกเลยค่ะมันเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะคะเช่นน้ำท่วมภัยแล้งหรือว่าต้นปีเนี่ยค่ะมันก็มีไฟป่าที่ออสเตรเลียเนาะเนี่ยมันเกิดหายนะชิบหายอย่างเงี้ยขึ้นเยอะมากนะคะถ้าเราไม่รีบทำเนี่ยมันก็อาจจะสายเกินไปค่ะ